พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์นับเป็นแหล่งการเรียนรู้นอกห้องเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์อีกแห่งหนึ่งที่เด็กเยาวชนและคนทั่วไปจะได้มีโอกาสเข้ามาสัมผัสแต่ด้วยข้อจำกัดด้านสถานที่ตั้งที่มีอยู่เพียง3แห่งในประเทศไทยทำให้เด็กนักเรียนในต่างจังหวัดอีกหลายพื้นที่ยังไม่มีโอกาสได้เข้ามาเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้คารวานวิทยาศาสตร์จึงเป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นเพื่อจัดทำพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์จำลองออกไปจัดแสดงตามจังหวัดต่างๆทั่วประเทศเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนที่สนใจได้เข้ามาเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นหน้าที่ของเราคือว่าทำไงให้เยาวชนไทยหรือคนไทย60ล้านคนได้ดูพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์อย่างทั่วถึงแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคืองบประมาณของส่วนตัวของเขาเนี่ยไม่สามารถจะเดินทางมาได้แล้วใช้เงินเยอะกว่าที่จะมาด้วยตัวเองงั้นสิ่งที่เรามองคือว่าทำไงจะไปทั่วประเทศโดยเราย่อพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทั้งหมดใส่รถคอนเทนเนอร์แล้วเอาไปให้เยาวชนแต่ละภาคแต่ละภาคเนี่ยได้ดูที่ด้านเขาก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายเขาก็ได้รับบริการของรัฐเนี่ยเท่าเทียมกับคนในกรุงเทพครับรูปแบบของคารวานวิทยาศาสตร์ที่หมุนเวียนไปจัดแสดงในที่ต่างๆนั้นจะประกอบไปด้วยนิทรรศการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่เด็กจะได้มีโอกาสทดสอบชิ้นงานด้านฟิสิกส์เคมีชีววิทยาและธรรมชาติวิทยาได้เรียนรู้ด้วยตัวเองการแสดงด้านวิทยาศาสตร์อย่างการเล่นมายากลที่เด็กจะได้เรียนรู้วิธีการคิดหาคำตอบด้วยเหตุผลแลบวิจัยทดลองด้านวิทยาศาสตร์ให้เด็กๆได้มีประสบการณ์ทดลองด้านวิทยาศาสตร์จากห้องแลบจริงๆอย่างการตรวจ DNA ของพืชโดมดูดาวเคลื่อนที่เด็กๆจะได้เรียนรู้ด้านดาราศาสตร์จากการชมท้องฟ้าจำลองที่ฉายภาพดวงดาวเสมือนจริงและส่วนของวิทยาศาสตร์หันษาจุดที่เปิดพื้นที่ให้เด็กๆได้มาประดิษฐ์สิ่งของเป็นที่ระลึกจากการเยี่ยมชมคารวานวิทยาศาสตร์เรามองครูกับนักเรียนเป็นหลักนะครับผู้ปกครองนี่เป็นส่วนรองครูกับนักเรียนคือว่าครูนี่ได้มีประสบการณ์เสมือนจริงให้กับเด็กนักเรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์เด็กเองก็ได้เกิดความตระหนักทางวิทยาศาสตร์ได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างกว้างขวางงั้นตรงนี้นี่เราไปเราเลยมุ่งไปที่ครูกับนักเรียนแล้วก็เอาคาราวานไปตามโรงเรียนไปตามมหาลัยแล้วเด็กได้เรียนรู้นะครับหลายๆมหาลัยนี่มีการเอ็นทรานซ์เข้าเรียนทางวิทยาศาสตร์เยอะขึ้นนะครับเดิมทีอาจจะไม่มีคนแย่งการเรียนเคมีเลยพอเราไปสัก 2-3 ครั้งมหาลัยนั้นก็ได้รับผลมากขึ้นครับกว่า10 ปีคารวานวิทยาศาสตร์ได้จัดแสดงหมุนเวียนไปทั่วประเทศแต่ละจังหวัดก็จะได้รับการตอบรับจากผู้เข้าเยี่ยมชมเป็นจำนวนกว่า 20,000 คนทำให้คารวานวิทยาศาสตร์ได้รับความสนใจจากประเทศเพื่อนบ้านในแถบอาเซียนจนได้รับเชิญให้มีการจัดคารวานไปเปิดโอกาสทางการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กนักเรียนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวถึงปีละ2 ครั้งอีกด้วย